คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวนี้จะตายนะครับผมโอ้โหทุกคนเลยหมาตัวนี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนอะไรอ่ะโอ้เร็วมากทุกคนดูไม่ทันเฮ้ยเขากำลังเต้นคังวูราเดนแน่เลยคังวูราเดนโอเคผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟรีต้มเดิมมาทุกคนนะครับผมนะก็วันนี้นะครับพี่จะมาช่วยพี่น้ำหวานโฟกัสซี่กันนะทุกคนนะหรือว่าแฟนสาวสุดน่ารักของพี่นั่นเองนะทุกคนนะก็วันนี้นะครับพี่จะมาแปลงร่างเป็นโยริอิจินะครับผมหรือว่าผู้คิดค้นปลาตะวันนั่นเองนะทุกคนนะน้าทุกคนทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าคนเนี้ยคือเขาแบบว่ามีหน้าตาเหมือนทันจิโร่ทุกคนนะแล้วก็มีปานตรงหน้าด้วยทุกคนนะก็คนเนี้ยแบบผมบอกเลยว่าในเรื่องโหดมากๆนะครับคลิปนี้อาจจะมีสปอยนะผมนะก็ขออภัยด้วยทุกคนนะเดี๋ยวจะใส่คำเตือนไว้ต้นคลิปนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนท่าของโยริจิกันเลยดีกว่านะซึ่งโยริจิอ่ะเขาใช้ปานตะวันนะผมนะกระบวนท่าหนึ่งชื่อว่าไล่ลำนะถ้าผิดขออภัยครับไล่ลำเห็นปะ dance ให้สองคือฟ้าใสสีครามนี่ฟ้าใสสีครามทุกคนนี่ถ้าให้สามคือสุริยันสาดแสงนะครับนี่สุริยันสาดแสงทุกคนให้สี่ก็คือตีสุริยะนี่ข้อที่5ก็คือเพลิงนรกกระพุ่มนะครับ6ก็คือเพลิงอาทิตย์สะบั้นเนาะนี่เพลิงอาทิตย์สะบั้นโอ้โหมันเหมือนท่าไม้ตาของเรนโกคุเรนโกคุเลยทุกคนเรนโกคุเรนโกคุไม่รู้ทุกคนแต่แบบโอ้โหมันดูอลังการมากกว่านะท่าที่7ก็คือท่าที่8สิเฮ้ยตัวหนึ่งไงเรารีวิว7ยังอ่ะตัวหนึ่งมา7ก่อนนะครับท่าที่7อ๋อมันไม่มี7อ่ะทุกคนมันไป8เลยโอเค8ก็คือแสงอาทิตย์หักเหเหรอนี่ครับแสงอาทิตย์หักเหนะทุกคนก็แบบเหมือนโค้งนะครับท่าที่9คืออาทิตย์เย็นย่ำนะครับเย็นย่ำเย็นย่ำก็ไม่รู้เย็นย่ำมากกว่านะท่าที่10ก็คือแสงวสัตเจิดเจ้าแสงวสัตเจิดเจ้าเป็นไงว้าวก็เหมือนพุ่งไปข้างหน้านะครับท่าที่11ก็จะเป็นมังกรสุริยันกลางกฎเฟกเรนโบว์ทำไมมันชื่อว่าเฟกเรนโบว์วะมันมั่วหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเฟกเรนโบว์ what the เฮ้ยถ้าเราพุ่ง AP จะตายปะอ๋อถ้าพุ่งผ่านตัวนั้นจะตายนะครับอ๋อคือท่านี้คือถ้าพุ่งผ่านใครคนนั้นจะเจ็บนะได้รับบาดเจ็บนะท่าที่12ไม่มี12นี่12ระบำเพลิงอ๋อก็มีประมาณมี13ท่าด้วยฟอร์มอ๋อคือรวมทุกกระบวนท่าเข้าไปนะครับท่า23อ๋อโอ้โหทุกคนคือเทพมากทุกคนนะก็วันนี้นะครับพี่จะแบบว่าเหมือนกับเดี๋ยวจะเอาเสาไฟนะครับมาวางตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะนี่จะวางเป็นแบบเหมือนกับเรากำลังเล่นระบำอยู่ทุกคนแบบเหมือนที่พ่อทาจิโร่แบบว่าระบำไฟนะครับอะไรนะอะไรฮิโมคามิคามูราทุกคนนะในอนิเมะทุกคนเนี่ยพี่จะแบบจะสร้างเขาเรียกว่าเสาไฟนะครับแล้วก็จะให้พี่หวานเดินมาเจอนะครับแล้วก็แบบนั่นแหละเราก็จะเข้าไปจีบพี่หวานนะทุกคนนะก็คลิปนี้นะครับพี่ขอสัก5,000ไลค์นะครับผมนะก็อยากให้แกล้งหรือช่วยใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับพูดมามากเยอะและพูดมากมาพอแล้วดีกว่านะทุกคนนะก็ไปดูพี่เกลือดีกว่าไปกันเลยโอเคต้องขอการทุกคนอันนี้พี่น้ำหวานก็อยู่ด้านหน้าผมนะครับเดี๋ยวพี่จะแบบว่าไปย้อนหัวเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่หวานจะเห็นเอานะทุกคนในมอดของคิมเมซูโนเยบะหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนั่นเองเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะครับเพราะพี่อยากให้หวานได้เห็นกองไฟที่ผมแบบจะลั่นระบำอยู่นะครับเป็นเมืองมันเป็นใจกลางหมู่บ้านที่หวานก็อยู่ในหมู่บ้านNPC นะทุกคนตอนนี้นี่คือเขาก็เห็นมาหลายคลิปแล้วแหละนี่มันจะเป็นบ้านไม้แบบจังซี่จังซุนจังซี่จังเซินจังแซ่แล้วก็แก้นิดหน่อยแล้วกันเอสกิโมเราจะแก้งนะครับแก้งเปิดประตูตัวหน้าแล้วกันนี่แก้งเปิดประตูตัวหน้านี่โอ้ยมีชาวบ้านนอนอยู่แก้งเปิดประตูตัวหน้าใครปิดเปิดเฮ้ยใครทำไรแก้งหน่อยแล้วกันแก้งนิดนะครับผมแต่ดราม่านะครับมาดูบ้านนี้กันก่อนเปิดประตูเอ้ยมีเขาอยู่กันสองคนว่ะอะไรวะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าถ้าเรามามอดนี้ก็คือแบบว่าเราต้องมาสุ่มกันตามเคยนะคะว่าเราจะมาเจอใครจะเจอเสาหลักเจออสูรหรือว่าจะเจอแบบบุคคลที่สําคัญของเรื่องนะคะซึ่งเราก็มาลุ้นกันดูก่อนและอุ้ยมีกล่องนี่อัมโปเตโต้ปาเตตู้มีบีดหวานมองเห็นตอนกลางคืนไม่เราจะให้ยาในวิชั่นหวานนะหวานชอบมองไม่เห็นนะสัก4อันแล้วกันเดี๋ยวเหลือแค่หนึ่งเฮ้ยนี่ยาอะไรอ่ะอะไรในวิชั่นเหรอในวิชั่นไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันก็สว่างอยู่นะเพราะว่าหวานปรับแบบไบรท์เนทแบบเยอะ
อยู่พอสมควรผมอยากให้เนื้อหวานแบบถ้าสมมติเราเดินไปที่มืดๆอะไรเงี้ยเอ้ยมันขุ่นไหมนะเอ้ยเฮ้ยเนื้อหมูแล้วใครมันมาตีอะไรวะทุกคนคิดว่าแบบคลิปนี้เราจะเจอใครอ่ะเราจะล่อหวานไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะคือผมอยากรู้ว่าเฮ้ยหวานกำลังเดินไปมีคนที่ทุกคนเอออย่างนี้ก็เข้าทางนี่ครับไม่ออกคลิปอะไรเงี้ยนมก่อนนมซึ่งวันนี้นะคะเราแบบว่าคือคลิปนี้อ่ะคือพี่คิดว่าพี่อยากจะเกมโหมดศูนย์นะทุกคนเพื่อในความสนุกในการสู้กับอสูรนะครับพี่จะเกมโหมดศูนย์นะทุกคนคลิปนี้เราไม่ต้องไปสร้างวงสร้างบ้านให้เสียเวลาแล้วรอเขามาหาแบบสวยๆเลยหวานจะเห็นหรือเปล่าเฮ้ยนั่นทันฮีโร่ตีให้เห็นอีกแล้ววะโมโหแล้วนะตีให้เห็นเห็นหรือเปล่าโมโหแล้วนะการนี้ก็ยังอยู่คงอยู่กับเรานะไม่หายไปไหนเฮ้ยหมูเดินตามมา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 อันนี้ก็มีเอ้าทำไมมันวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเดินตามมาเดินตามมาเนื้อหมูป่าไงไงโอ้แล้วมันเป็นทางทุกคนหวานเดินตามมาแล้วทันกิโลทันกิโลทางหัวทันกิโลไปเฮ้ยอะไรอ่ะไฟไหม้เหรอนี่ไฟไหม้เหรอหวานแล้วทุกคนเดี๋ยวผมดูใกล้ๆเดี๋ยวผมเก็บหมูก่อนนี่ทุกคนเรามาแปลงร่างเป็นยูริกินะครับนี่เดี๋ยวเราจะระบำนะครับระบำระบำเฮ้ยอะไรอ่ะระบำเพลิงเอาไปหลุด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 อะไรอ่ะไฟอะไรอ่ะโอ้เร็วมากทุกคนดูไม่ทันเฮ้ยเขากำลังเต้นคังวูราเดนแน่เลยคังวูราเดนเราแอบดูอย่างนี้ก็ได้เขาไม่เห็นหรอกเนี่ยทุกคนเขาเริ่มฟันดักเอ้ยอะไรวะโอ้โหโคตรงงเนี่ยทุกคนโอ้โหดูดิโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนแบบฉากนึงในเรื่องแบบดาบวิฆาตศูนย์ที่แบบทันจิโร่นึกภาพเลยอ่ะเนี่ยที่แบบมีแบบคนเต้นคังกูระแดนอยู่ตรงเนี้ยคังกูระแดนอะไรจะใช่วะมันชื่ออะไรทุกคนฮิโนคามิคังกูระปะคังกูระแดนคืออะไรวะเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยนั่นสกิคุนิโยริจินี่ใช่ไหมนอนดีกว่าอุ้ยทุกคนเราอย่าไปกวนเขาเลยดีกว่าเราปล่อยเขาไปเดี๋ยวขอแกล้งอ้าวเอาตื่นแล้วซะงั้นว่าจะไปอุดประตูซะหน่อยสวัสดีค่ะคุณโยริจิก่อนจำได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนอะไรวะเป็นอดีตเสาหลักอดีตเสาหลักอะไรนะตะวันเหรอไม่ใช่โยริจิน่าจะไม่ใช่เสาหลักนะครับน่าจะเป็นผู้คิดค้นนะมาอยู่นี่ได้ไงเขามาอยู่นี่ได้ไงสวัสดีค่ะคุณอ้าวคุณปากไปแม่สาวน้อยชอบฉันหรอโหเป็นอดีตเสาหลักตะวันนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคิดค้นแบบปานอะไรงี้ด้วยโอ้สวัสดีค่ะมาเจอคนที่สำคัญจริงๆแม่สาวน้อยชอบฉันหรอมาแอบดูด้วยชอบก็ได้ค่ะแบบว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอะไรเกี่ยวกับคุณก็เถอะมานอนไม่รู้เรื่องปานไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ชื่ออย่างเดียวแล้วก็รู้แค่ว่าเป็นคนคิดค้นปานแค่นั้นค่ะมานอนบ้านฉันไหมโอ้อย่าเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าบ้านคุณก็มีแค่เตียงเดียวแล้วก็มันก็คับแคบด้วยให้คุณอยู่คนเดียวจะดีกว่าค่ะมีอีกแค่อย่ามาดูเฉยว่าคุณใช้ปานอะไรบ้างก็แค่นั้นค่ะเดี๋ยวหาให้อ่ะจะไปวางเตียงดีกว่าทุกคนมีอีกเตียงเดี๋ยวหาให้โอ้โอ้หนูเกรงใจค่ะหนูขอมายืนดูเฉยก็ได้ค่ะโอ้ยวนเขาทำไมเขาเป็นคนใจดีอย่างเงี้ยคือหวานแบบดูอนิเมะมาเขาไม่ได้หวานไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเลยเอาจริงๆขอบคุณค่ะโอ้เกรงใจมากเลยเกรงใจค่ะไม่เป็นไรจริงๆหรอคะต้องเอ้ยวิวิงต้องการอะไรบอกได้นะวิ่งปกติตูนขอเก็บไว้แล้วกันต้องการอะไรบอกได้นะอยากเห็นท่าที่คุณแบบใช้เต้นเมื่อกี้อะที่คังมูระแดนนะคะคือมันดูเท่มากๆเลยแล้วคุณก็แบบเร็วแล้วก็โดดสูงมากอยากเห็นอีกค่ะอยากเห็นไงเหรอนั่นก็ตามมาเลยดาบโคตรสวยดาบโคตรสวยดาบแดงเจ๋เลยอะแล้วดามจับก็เป็นสีทองด้วยดูดิสวยมากทุกคนเฮ้ยทำไมสวยจังวะท่าแรกมาดูท่าแรกเลยดีกว่านะครับใกล้ๆเนี่ยทุกคนโหเนี่ยมันเป็นเหมือนกังหันเลยเหมือนท่าอะไรวะกังหันน้ำอะไรของทันจิโร่อ่ะใช่จำท่าไม่ได้นะทุกคนคือปานตะวันมีความคล้ายคือกับปานแบบว่าปานวาลีนะคนนี้แต่ไปท่าที่สองนะดูต่อเลยโหนี่เฮ้ยโดดโคตรสูงท่าที่สามนะครับผมไม่แปลกเลยทุกคนที่เขาจะโหดขนาดนี้เพราะเขาแบบเป็นบุคคลที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องล่าสูงนะทุกคนโอ้โหโอ้โหอุ้ยโหทุกคนรวมมากโอ้โหเฮ้ยมันหัวมังกรเหรอผมมังกรจริงด้วยโอ้ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับคนนี้นะคะทุกคนหวานจะแบบว่าไม่พูดอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าเป็นการสปอยอีกแล้วก็หวานไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่นี่เอาเป็นว่ารู้เท่าไหร่ก็จะพูดเท่านั้นละกันนะคะโอ้ทุกคนดูดิโคตรโหดเอ้ยเดี๋ยวทำไมคุณโหดได้ขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบรู้ว่าโหดแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อ่ะโอ้ทุกคนดูดิโหโชว์รัวๆเลยโอ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนดอกไม้ไฟเลยโคตรสวย
เหมือนดอกไม้ไฟเลยเนี่ยเนี่ยดูสิอุ้ยเขาเสียงเขาว้าเหมือนดูชนะแมนเลยทึบนี่เนี่ยเนี่ยเสียงว้าเหมือนอินเตอร์แมนเลยสวยทุกคนสวยดูท่านี่ทำไมคุณถึงได้โหดขนาดนี้ไม่แปลกเลยที่แบบมูซันจะหนีคุณเพราะคุณโหดขนาดนี้เองดูท่านี่ไว้นะนี่นี่คือรวมทุกท่าทุกคนโอเคอ่ะฮะเหมือนงูเลยอ๋อแบบชอบชอบนะคะทุกคนต้องทายสิเออพิมพ์ผิดทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือแบบอะไรวะเนี่ยนี่รวมทุกท่าทุกคนตอนนี้โอ้โหโอ้โหทุกคนคือโคตรเฟี้ยวอ่ะนี่เป็นไงล่ะอืมอืมเป็นไงล่ะนี่โชว์สกิลใช่ถ้าทุกคนรู้แบบเรื่องราวอะไรเปิดมอนเตอร์ก่อนทุกคนลืมเปิดคอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าอย่าลืมเขียนคำเตือนด้วยนะคะว่ามันมีการสปอยเพราะว่าบางคนที่เขายังไม่รู้เขาแบบยังไม่อยากรู้นะเพราะเขาจะไปดูรอดูแบบอนิเมะทีเดียวแต่ยังถือว่าเตือนแล้วนะแฟนเลยเอออะไรอ่ะโอ้ยโอ้เจ็บโอ้ยแล้วทำไมมันมาเยอะอ๋ออันนั้นมันนักล่าอสูรตกใจนึกว่าซอมบี้สิเฮ้ยอสูรฉันก็อายุเยอะละแต่ยังไม่มีแฟนเลยอ๋อนี่คือคุณอายุเยอะแล้วนึกว่าคุณแบบว่าอยู่ในวัยหนุ่มซะอีกนะเพราะว่าเห็นตอนที่คุณแบบแก่ชราคุณเป็นตอนผมยาว80ละอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนดูเฮ้ยนั่นใครอ่ะเมื่อกี้เขาใช้หัวมังกรด้วยอ๋อน่าจะเป็นนักล่าสูตรธรรมดาปกติของนักล่าสูตรไม่น่าปกตินะ80ละคุณอายุ80แล้วหน้าคุณดูเด็กมากเลยหน้าคุณดูเด็กมากแล้วผมคุณก็ไม่ได้ยาวด้วยมานอนคุณลุงอายุ80แล้วต้องเรียกคุณลุงสินะใช่มั้ยมานอนกันเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านเสร็จเข้าบ้านเอ้ยทำไมน้ำแข็งแตกอ่ะหวานไปทุบเหรอแข็งแตกงั้นเข้าไปนอนกันดีกว่าค่ะอ๋อผมปักท่อนนะครับมันแตกสู้กันอยู่เฮ้ยสเกลตันขี่แล้วเข้าไปที่ร้านพี่รักจ๋าไปทุกคนไปนอนก็ได้ค่ะนอนก็ได้ไปถูกนอนเลยค่ะนี่เรามาดับของใส่กล่องกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะจีมานอนเซ่มันจะได้รีบเช้าๆไม่นอนหรอกเราจะแอบมองหวานที่มันนมกินนมกินใครมาดันวะนมกินใครมาดันนมกินเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะทำไมคุณไม่นอนทำไมคุณไม่นอนล่ะคุณมาเบียดทำไมนมกินคุณหนาวหรือไงนมกินกินอะไรอ่านไม่ทันดมกินเฉยๆดมกินอะไรเล่าหนูไม่ได้ตรวจซะหน่อยจะมาดมกินทำไมเร็วรีบนอนเร็วจะได้เช้าอสูรจะได้หมดเออก็แค่นี้นอนยากนอนเย็นอายุ80แล้วก็ต้องแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยก็แค่เนี้ยที่รักอยากซะหน่อยโอ้ยติดที่ฮะอะไรนะเมื่อกี้ที่อะไรนะอยากมีลูกที่ดินหรืออ๋อที่ดินอยากมีลูกเออคุณอายุ80แล้วคุณก็น่าจะมีภรรยาแล้วก็มีลูกได้แล้วนะคะให้ดิฉันหาช่วยไหมคะแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเจอแล้วอยู่ตรงหน้าไอ้แล้วนั่นค่ะเอ้ยทันจิโร่อะไรอ่ะเจอแล้วอยู่ตรงหน้าไงเออไม่ดีกว่าค่ะโอ้ดอกไม้ให้ด้วยเยสเคโยริจิกำลังจีบฉันทุกคนเออไม่เป็นไรค่ะคุณโยริจิฉันนับถือคุณแบบว่าเป็นไอดอลเฉยๆค่ะไอดอลนะคะไม่ใช่ไอดอลขอบคุณค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะปักให้รอบๆแล้วกันสวยงามถ้ามันเป็นสีม่วงนะมันจะเหมือนดอกฟูจิเลยทุกคนไฟไหม้เรารอบๆเลยทุกคนจะได้สวยๆนะเวลาแบบว่าซ้อมเลยไฟไหม้ไม่เหงาจะได้ไฟไหม้ไปแล้วไฟไหม้ไปแล้วนี่สวยเลยมีอะไรให้ไหวบ้างนี่สวยเลยเดี๋ยวลืมวางตรงนี้โอเคสวยละนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ผมจะกดโอเคสวยละอะไรหรอเอ้ายังไม่ได้อ่านเลยเธอจะคุณเหมือนคุณรีบบ้านตอนไหนเธอจะกลับบ้านตอนไหนเดี๋ยวอีกสักประมาณอีก 2-3 นาทีก็จะกลับบ้านแล้วล่ะค่ะบ้านก็อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงหมู่บ้านหนูเธออยากอยู่เป็นเมียฉันเออไม่ดีกว่าค่ะคือหนูไม่ได้มีรสนิยมแบบว่าอะไรอย่างนั้นหนูว่าคุณตั้งใจฝึกดาบดีกว่านะคุณจะได้ปกป้องหมู่บ้านได้หน้าหมู่บ้านที่อยู่ตรงนั้นไม่ค่อยไม่ลงไม้ตกใจทำไฟลุงขอกอดหน่อยเออกอดเฉยๆก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการกอดไอดอลแล้วกันอะไรเงี้ยงั้นก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ให้นอนด้วยไอหนูเอาเนื้อให้คุณเอาไว้แล้วกันเผื่อคุณแบบว่าหิวกอดสองอะไรกอดกอดงั้นขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณไม่ต้องตาตูดมาเลยเฮ้ยขอกลับก่อนแล้วกันแล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้มาแล้วก็คุณโยริยิจิด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าอยากเจอใครก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าผมวิดีโอเกมบ๊ายบาย